โยมทำอะไรแล้วไม่ได้ประโยชน์ตนเนี่ยมันก็แหมน่าเสียดายไปนิดหนึ่งพระศาสดาจึงบอกให้ยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมก่อนถ้าทุกคนเนี่ยยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมเนี่ยรับรองสังคมนี้ไม่มีการทะเลาะกันเพราะทุกคนจะยังประโยชน์ตัวเองคือการไม่ไปอบายทุกขติวินิบาตนรกทุกคนก็ต้องรักษาศีล5ทุกคนต้องรักษากุศลกรรมบท10ให้ดีทุกคนต้องฝึกให้ทานทุกคนต้องฝึกนั่งสมาธิเจริญภาวนานี่คือการรักษาตนพระศาสดาจึงบอกการรักษาตนจึงเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยเวลามีคนอื่นมาด่าว่าเราไอ้คนนั้นก็ไม่ต้องเจ็บตัวเพราะเราไงเพราะเรารักษาตนไม่โกรธแต่ถ้าเราโกรธไอ้นั้นเจ็บตัวแน่มาด่าฉันใช่ไหมใช่ไหมเห็นนะการรักษาตนจึงเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยคนส่วนใหญ่ไม่รู้บอกว่าอุ้ยรักษาตนนี่มานั่งสมาธิเห็นแก่ตัวเนี่ย